ส่วนบ้านฉันวันนี้นะคะวันนี้จะพาไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่นั่นก็มีเด็กจำนวนมากที่ถือบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข0หรือที่เรียกสั้นๆว่าบัตรเลข0หรือว่าบัตรหัว0นะคะนี่เป็นเอกสารที่ทางราชการนั้นออกให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์เพื่อเป็นการรับรองว่าคนที่ถือบัตรเป็นราษฎรไทยประเภทหนึ่งแล้วก็จะต้องมีสิทธิทางสถานะบุคคลตามกฎหมายด้วยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเด็กๆที่ถือบัตรเลข0นั้นพวกเขาพบกับอะไรกันบ้างติดตามในรายงานของนักข่าวพลเมืองค่ะเด็กๆเหล่านี้เป็นเด็กเร่ร่อนเป็นเด็กได้โอกาสทางสังคมที่เข้ามารับบริการของบ้านพักต่างๆเพื่อโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่การมีบ้านพักอาศัยมั่นคงปลอดภัยไม่ต้องออกไปเร่ร่อนบนท้องถนนการรักษาพยาบาลกระทั่งโอกาสในการเรียนหนังสือแต่เด็กเหล่านี้ต้องพบกับปัญหาการไม่มีสถานะปัจจุบันแม้จะมีการออกบัตรหัวศูนย์ซึ่งเป็นหมายเลขขึ้นต้นของบัตรประชาชนที่รัฐออกให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรเพื่อรับรองว่าเด็กๆเหล่านี้คือราษฎรไทยประเภทหนึ่งและมีสิทธิ์ในสถานะบุคคลตามทะเบียนราษฎรไทยแต่ในทางปฏิบัติแล้วเด็กๆที่ถือบัตรหัวศูนย์ก็ยังพบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตไม่ได้มีสิทธิ์เหมือนคนทั่วไปปัญหาที่เราพบนะคะในการดูแลเด็กที่ถือบัตรหัวศูนย์ก็คือปัญหาของเรื่องของการเดินทางที่เราพบอันแรกเลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยได้รับหัวศูนย์จากอำเภอไหนเนี่ยเขาจะให้กำหนดกรอบให้เด็กอยู่แค่นั้นก็ยังมีการจำกัดนะคะการเดินทางต้องไปขออนุญาตและบางทีก็เจอด่านตำรวจผมก็กลัวมากได้แต่ยิ้มและขอบคุณที่ให้ผมเดินทางผ่านทุกครั้งหนูรู้สึกว่าหนูไปโรงเรียนทุกวันนี้หนูเหนื่อยใจเข้ารักษาโรงพยาบาลก็มากกว่าเด็กคนอื่นหนูอยากได้บัตรค่ะเพื่อให้เด็กๆที่ถือบัตรหมายเลข0สามารถเดินหน้าพัฒนาตัวเองได้คนทำงานด้านเด็กมีข้อเสนอว่ารัฐน่าจะสำรวจและจัดระเบียบข้อมูลของเด็กเร่ร่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเร่ร่อนที่ไม่มีสัญชาติโดยเริ่มจากสถานสงเคราะห์บ้านพักเด็กในความดูแลของรัฐและเอกชนมูลนิธิต่างๆแต่ตอนนี้ที่ควรจะรีบทำก่อนก็เรื่องของการเดินทางนะคะโดยกำหนดว่าถ้าเป็นเด็กที่ได้รับหัวศูนย์จากมูลนิธิจากสถานสงเคราะห์ก็ดีจากมูลนิธิก็ดีควรได้รับสิทธิ์นะคะ3ประการนะคะก็คือ1เนี่ยเรื่องการเดินทาง2หลักประกันสุขภาพอันที่3ที่คิดว่ามันจะต้องสำคัญมากก็คือทะเบียนบ้านค่ะในวันนี้กฎหมายของไทยได้รับรองว่าเด็กๆทุกคนนั้นมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้วที่เหลือคือการร่วมมือกันของทุกฝ่ายเพื่อให้เด็กๆได้เติบโตขึ้นเป็นอนาคตของสังคมนักข่าวพลเมืองโครงการคู่ข้างถนนร่วมกับมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กจังหวัดเชียงรายรายงาน